ัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนนังชาแนลนะครับผมวันนี้มารีแอคชั่นกันบ้างมีอยู่เกมหนึ่งที่ส่วนตัวผมเล่นเหมือนกันฟรีไฟผมเล่นฟรีไฟเหมือนกันแล้วล่าสุดไปเจอเป็นหนังสั้นเป็นหนังสั้นตัวหนึ่งจากทางฟรีไฟที่แสดงนำโดยยาย่าคือเรื่อง Undefeat จะไม่ยอมแพ้ แต่ฟรีไฟกันเลยนะฟรีไฟนะครับไม่ได้มีผลงานหนังสั้นเรื่อง Undefeat เป็นครั้งแรกนะครับจริงๆมีก่อนหน้านี้อีกอย่างแฟนหลานฉันหนึ่งในใต้ล่าอะไรอย่างเงี้ยอะแต่นั่นไม่สำคัญสำคัญตรงที่วันเนี้ยเราจะมารีแอคชั่นและไขปริศนาหนังสั้นของฟรีไฟเรื่องนี้กันบ้างอย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งที่เราเห็นจากตัวอย่างไปแล้วแน่ๆเนี่ยมันคือสีสันแบบหนังแอคชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มาย้อนนึกว่าเราเคยเห็นไหมยาย่าเล่นหนังแอคชั่นที่เป็นแอคชั่นจริงจังขนาดนี้ไม่เคยเห็นส่วนตัวผมไม่เคยเห็นเอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นผมก็สนใจถูกไหมตอนละยายาย่าให้เสียงภาษาไทยตัวละครละยามันดีแล้วเนี่ยเราก็อยากเห็นว่ามาเล่นหนังสั้นแอคชั่นครั้งนี้เป็นอย่างไรเอางี้ก่อนตามธรรมเนียมนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนรอบนึงแล้วเดี๋ยวรู้สึกอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวมาว่ากันแต่ตอนนี้ดูก่อนแล้วอยู่คนหนึ่งนี่ใครนะบรรยากาศเริ่มต้นนี่บ่งบอกสีสันของหนังอย่างดีนะมูดโทนของหนังฟิลนี่เหมือนกันนะ Age of Tomorrow อ่ะมูดโทนประมาณนั้นเหมือนกัน I am your father เปิดด้วยมุกตลกแต่ไอ้พวกพ็อปพวกอะไรเงี้ยโอเคอยู่นะตัวยายาแล้วอย่าเข้าใกล้แบบนี้บ่อยๆน่ารักเกินเวลาเห็นช็อตที่เข้าใกล้คนน่ารักแล้วหัวใจมันหวั่นไหวเจ็ดคนแรกจ้ะนี่คนแรกคือถ้าเหมือนในเกมมันก็จะต้องแบบว่ามีให้เลือกใช่ไหมลงตรงจุดไหนอะไรเงี้ยแม่งคือเชื่อไหมกูไม่เคยตัดสินใจลงคนแรกเลยเพราะลงคนแรกนี่แม่งตายตั้งแต่นาทีแรกเดี๋ยวเบานิดนึงเบาเสียงหนังนิดนึงครับทุกคนจะได้ยินเสียงผมชัดไปด้วยโอเคหนังเรื่องการเปิดตัวได้ซีนี่ผมถือว่าเป็นการเปิดตัวด้วยซีนแอคชั่นนะเชียดเดอร์ฟิลเหมือนกรอกฟิลเหมือนกรอกโอเคฟิลเหมือนกรอกคือหนังที่เปิดตัวด้วยซีนแอคชั่นแบบนี้ผมกำลังจะบอกว่ามันเป็นเหมือนการประกาศกล้าวตัวเองเลยว่าเฮ้ยมันกู้มาในช่องหนังแอคชั่นและกูจะบิวอัพทุกคนให้ดูเดือดเลือดพ่านบูสนั่นสะบั้นหันแหลกอะไรเงี้ย ดีครับชัดเจนดีชัดเจนดีชัดเจนดีไม่ต้องวุ่นเวอร์เยอะเดี๋ยวพี่โคเองโอนี่แป๊บเดียวอ่ะเก็บเรียบเลยนะไม่ใช่ฉันคนเดียวนุ่นมาเชียงใหม่เหรอไปชื่ออะไรไอ้ทัมมิ่งแบบนี้สังเกตไหมครับว่าเขามีซีนแอคชั่นเสร็จแล้วเขาจะมีซีนที่ต่อไดอะล็อกกันหน่อยไอ้พวกทัมมิ่งแบบนี้มันเป็นทัมมิ่งที่ทำให้เราและตัวละครหมายถึงคนดูกับตัวละครนะได้ทำความรู้จักกันบ้างนะครับ
พราะอย่าลืมอันนี้เป็นหนังสั้นนะ10กว่านาทีเองถึงแม้จะเป็นหนังสั้นเนี่ยมันก็ต้องการวงบิดเข้ามาแล้วอ่ะที่ไปเถอะการมันก็ต้องการช่วงเวลาในการทำความรู้จักนะครับระหว่างคนดูกับตัวละครกับหนังอะไรเงี้ยถือว่าชัดเจนนะครับตัวหนังถือว่าชัดเจนเพราะว่าจัดเซตอัพของตัวละครมาง่ายๆไม่ได้เข้าใจอะไรยากนะครับก็คือคนเลวก็เลวเฮ้ย CG คอมพิวเตอร์กราฟิกสวยด้วยนะนึกว่างูปลอมเห็นไหมเอ้ยนึกว่างูจริงเห็นแวบแรกถามอะไรก็ไม่ตอบโอเคคือการเซตอัพตัวละครทั้งทีทั้งหมดอะตอนเนี้ยหนังเขาพยายามสร้างจุดจุดสนใจบางอย่างเพื่อให้มีเขาเรียกท็อปปิกในการสนทนากันในการพูดคุยในการเล่าความสัมพันธ์ของพวกนี้ก็คือเขาโยนตัวละครตัวหนึ่งที่ไม่ยอมพูดขึ้นมาหนังลุกแบบนี้สเกลแบบนี้นี่ต้องใช้ทุนเยอะพอสมควรนะครับฟรีไฟทุนเยอะพอสมควรนะหนังค่อนข้างดูโอเคนะตอนนี้ผมดูมาถึงตอนเนี้ยชวนสอนแนมมูทโทนและลุกของหนังนี่โอเคเลยนะลืมพูดไปเมื่อกี้เห็นอะไรวะไอซ์วอลแวบๆนะระเบิดไอซ์วอลแวบๆนึงก็เป็นทัมมิ่งนะครับเป็นทัมมิ่งของหนังแอคชั่นเล่นเหรอเชียร์ไม่พูดด้วยหนังพยายามขยี้นะครับคือประเด็นของตัวละครที่ถูกขยี้หนักขนาดนี้มักจะมีความสำคัญของเรื่องอ่ะไอตัวละครตัวเนี้ยเพราะหนังเขาขยี้แบบขยี้หนักมากนะให้ไม่พูดใครถามก็ไม่พูดอะไรเงี้ยแสดงว่าต้องมีประเด็นอะไรสักอย่างแต่ตอนเนี้ยยังไม่มีเบาะแสมากกว่านี้มากกว่าการที่ตัวละครนั้นแม่งไม่พูดเลสโซนเฮ้ยเหี้ยทำดีอ่ะเฮ้ยไม่โอเคเลยนะส่วนตัวผมโอเคเลยนะนี่หนังสั้นนะเนี่ยทำไมดูโปรดักชั่นแม่งแบบคุณหนาจังวะออกมาดูดีมากอ่ะโอเคเป็นซีนแอคชั่นไล่ล่าง้อยาย่ากับอาก้ายาย่ากับอาก้าก็ดูดีเหมือนกันนะแบบดูเป็นแบบว่าสาวบู๊ไงสาวบู๊ไอ้เหี้ยนี่ไม่พูดเนี่ยตอนเนี้ยผมอยากรู้มากว่ามันเป็นเหี้ยอะไรไม่พูดอ่ะอยากรู้มากกว่าซีนแอคชั่นนะตอนนี้อีกคืออยากรู้มากกว่าตัวโคงอีกตอนเนี้ยคือไม่พูดอยู่ตัวเดียวอ่ะเราไม่นับไอ้เหี้ยนั้นที่ใส่หน้ากากนะคือมึงใส่หน้ากากมึงไม่น่าจะพูดอยู่แล้วโอเคโอเคคือในเขาเรียกว่าอะไรครับในสเกลของหนังสั้นน่ะถือว่าโอเคนะบรรยากาศต่างๆคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆโอเคอ
ื่อกี้โคตรมันเลยอ่ะนี่ถ้าไม่ได้ระเบิดผมนะป่านี้เสร็จมันไปเล่าสนิทน้อยสูงเชนมีแอบมองยาย่าเฮ้ยๆแอบมองหัวหน้าป่ะเนี่ยแต่โอเคเหมือนรู้ด้วยไอ้เหี้ยรู้ด้วยคิดอะไรถือว่าไคยี่แอคชั่นน่าดูพอสมควรนะครับไอ้เรื่องเนี้ยเพราะว่าเราสังเกตนะว่าตั้งแต่เราดูช่วงเริ่มมาถึงตอนเนี้ยช่วงพักสั้นมากนะมีเสียงเกาะด้วยนะแบบปิ้วปิ้วปิ้วอะไรเงี้ยเสียงเหมือนยิงโดนเกราะโดนเหล็กอ่ะเย้เด้มีเกราะมีเกราะเออผมชอบประเด็นนี้ว่ะเขาพยายามทำให้แบบว่าประเด็นเรื่องของเกมเรื่องของเกราะเรื่องของอะไรเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในหนังได้แบบผมไม่รู้สึกเคอะเขินนะผมรู้สึกอ้าวโอเคมึงใส่เหล็กอยู่เหมือนใส่เสื้อเกราะอยู่ใช่ไหมก็ยิงไม่เข้าอะไรเงี้ยเกาะหมดยังเนี่ยแค่มึงใส่เกาะเวลไหนมาเนี่ยยี่บ้าโอเคอย่าทำน้องกูคนนึกว่าแม่งเหี้ยจะจบยังไงวะอ๋อโอเคช่วยไม่ได้เอ้าแล้วไอ้นู่นน่ะมัวมองอะไรอยู่ครับเนี่ยมัวมองอะไรอยู่ครับเนี่ยเนี่ยมันมีเกาะเกาะหมดแล้วมั้งเฮียเกาะหมดแล้วมั้งที่นี่ก็ยิงจังเลยจะยิงทั้งวันเลยไหมเนี่ยเฮ้ยมาจนมาถึงตอนนี้ผมยังประทับใจในงานพวกคอมพิวเตอร์กราฟิกและ CG ต่างๆอยู่นะเพราะผมมองว่ามันดูโอเคและเหมาะสมกับมันอะเหมาะสมกับตัวหนังอะเพราะณตอนนี้จั่วว่าหนังสั้นจากฟรีไฟล์ปั๊บเนี่ยผมไม่ได้ต้องการความเรียวขนาดนั้นนะขนาดเนี้ยประมาณเท่านี้ผมว่าโอเคและพอดีกับมันมากอ่ะเย็ดโยนปืนมาให้เดโดชูนิ้วเหมือนที800เลยตายไปดิที่อยู่นอกวงอ่ะโอเคมันดูเป็น 3D คอมพิวเตอร์กราฟิกบ้างนะแต่มันโอเคนะผมว่าไอ้เหี้ยหมดแล้วมั้งมึงเลือด มึงเลือดหมดแล้วมั้งเลือดมึงยังไม่หมดมึงก็เอามาต่าแล้วไอ้เหี้ย
ชียเดอร์สเต็ปแบบกระโดดยิงว่ากระโดดยิงกระโดดยิงว่าแล้วแม่งเพื่อนยิงไม่โดนอะไรเงี้ยสเต็ปเคาน์เตอร์สไตล์สมัยก่อนอ่ะกระโดดยิงกระโดดยิงกระโดดยิงอะไรเงี้ยโอเคต้องมาลุ้นกันนะว่าเลือดมึงกับเลือดกูใครเหลือเยอะกว่ากันน่ะถ้าแม่งยิงอัดแบบเนี้ยเอาจริงนะยาย่าตอนทำหน้าโมโหเนี่ยมีใครกลัวมั้งเอาแค่นี้ก่อนนะครับเป็นผมไม่กลัวคนนึงอ่ะเป็นผมผมจะเขินโกรธเหรอเดี๋ยวแค่จบเกมแล้ววะเนี่ยคนสุดท้ายดิเย้เคมีบูย่าด้วยแบบแม่งเหมือนในเกมเลยโอเค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 เข้าใจละสุดยอดเลยยาย่าทุกคนช่วยกันนั่นแหละเออได้คนใหม่อ่ะอยู่ป่ะสวัสดีทุกคนผมลุคครับอันนี้หน้าเปิดไมค์ด้วยนะจะได้คุยกันรู้เรื่องอ๋อโอเคโอเคเฮ้ยเพลินเลยนะกี่นาทีนะ10 7โอเคอันนี้ก็เป็นเอ็นเครดิตนะโอเคพูดถึงความรู้สึกก่อนที่จะไปขยี้แล้วไปแกะแม่พูดทีละซีนกันน่ะความรู้สึกผมนะตอนเนี้ยผมถือว่าเป็น17นาทีที่บริหารเวลาได้ดีนี่เป็นหนังสั้นนะแต่เขาวางปมวางปริศนาเอาไว้ได้กำลังดีไม่ยากเกินไปไม่ลึกลับซับซ้อนเกินไปจุดหนึ่งง่ายๆคือการโยนตัวละครที่ไม่พูดมาคนหนึ่งดึงความสนใจเฮี้ยๆเลยไอ้ตัวละครไม่พูดอะกูสงสัยมากมึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยมึงเป็นใบ้เปล่าเป็นไรวะหรืออมอะไรไว้อมอะไรไว้ในปากมึงอ้าปากเงี้ยก็ไม่รู้ไม่เป็นเหี้ยอะไรไม่ยอมพูดยอมจากับใครอ๋อสุดท้ายเหี้ยไม่เปิดไมค์เนี่ยเป็นหนึ่งส่วนของหนังเรื่องนี้นะที่ผมว่าเก็บดีเทลเก็บรายละเอียดทั้งหมดมาใส่ไว้ในหนังสั้นได้แบบเฮ้ยกำลังดีแล้วมาพอเหมาะพอเจาะมากมาเรามาพูดถึงทีละฉากกันเลยดีกว่าฉากแรกก่อนเริ่มซีนมาเนี่ยเราจะเห็นเหมือนเป็นคนนะอยู่ในล็อกแล้วเรียงเป็นตับคือเราได้เห็นหน้าทั้งหมดนะครับอันเนี้ยผมว่าน่าจะมีทีมสตันอยู่ด้วยทีมสตันที่ยืนอยู่ข้างในนี้แล้วก็มีตัวโกงหลักๆแล้วก็มีทีมพระเอกทีมยาย่าอะไรอย่างเงี้ยเปิดซีนมาเนี่ยเขาทำให้เรารู้สึกเหมือนกำลังเห็นหนังแอคชั่นแฟนตาซีแอคชั่นไซไฟดีๆสักเรื่องนึงอะลองนึกถึงหนังแอคชั่นไซไฟอย่าง Age of Tomorrow ลองนึกถึงหนังแอคชั่นอย่าง Age of Tomorrow ฟิลนั้นน่ะเราจะได้ยินเสียงตึ้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 งมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เริ่มคลิปเลยแล้วไอเสียงเนี้ยตอนเราได้ยินมาแรกๆอ่ะเราไม่รู้สึกอะไรเขาปูเหมือนเป็นซาวด์ที่ประกอบหนังเฉยๆเป็นเสียงเหมือนเสียงเคาะเหล็กแบบกึ้ง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 เสียงแบบนี้นะครับมันเป็นเสียงที่หนังแอคชั่นหลายๆเรื่องชอบใช้ยิ่งถ้าเป็นหนังแบบแอคชั่นแฟนตาซีหรือแอคชั่นไซไฟที่ติดมูดแบบหม่นๆทะมึนซีเรียสหน่อยเนี่ยเขามักจะใช้เสียงจากสิ่งที่อยู่รอบข้างสมมติเราอยู่ในยานมันก็จะมีเสียงเคาะผนังยานหรือเสียงเหล็กเสียงอะไรเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเกิดขึ้นจริงในฉากหรือไม่เกิดขึ้นจริงในฉากก็ได้นะครับผมแต่มันเป็นเสียงที่สร้างบรรยากาศตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นแค่เสียงสร้างบรรยากาศแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเก็บรายละเอียดเนี่ยเขาต้องการให้เสียงเนี่ยมันมีที่มาที่ไปคือเอาจริงๆมันจะเป็นแค่เสียงเคาะแล้วเป็นเสียงเคาะที่เพื่อสร้างบรรยากาศแค่นั้นก็ได้ไหมได้นะแล้วอาจจะเป็นโยงเข้าด้วยอย่างอื่นแต่คราวเนี้ยเขาค่อนข้างเก็บรายละเอียดก็คือให้เป็นเสียงเคาะเท้าเลยเสียงเนี่ยมันจะได้มีต้นตอและจะได้มีจุดหยุดที่มันดูสมเหตุสมผลคือมันหยุดเพราะมีเพื่อนข้างๆที่เป็นฝรั่งถูกไหมเขาก็ทักแล้วก็หยุดอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยดีนอกจากสร้างบรรยากาศได้ด้วยแล้วยัง
จบเสียงเอฟเฟกต์นั้นด้วยวิธีที่มัน make sense ที่สุดเออผมถือว่าอันเนี้ยฉลาดในการหยอดซาวพวกนี้มากเป็นวิธีที่ฉลาดมากนะครับผมจริงๆใครทำหนังส่งหนังสั้นอะไรวิธีการแบบเนี้ยเอาไปใช้ได้นะใช้ได้หมดนะสมมุติเป็นซีนอ่ะคุณครูอ่ะกำลังสอบมีเสียงเคาะตอก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 ไอเสียงตอกตอกตอกนี่มันสร้างความซีเรียสสร้างความเครียดสร้างความกดดันมากเลยนะแต่สุดท้ายเป็นเสียงอาจารย์ที่กำลังนั่งแล้วเคาะเอาช็อคเคาะโต๊ะตอก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 เพื่อนับเวลาอะไรเงี้ยเหมือนเออบางครั้งเขาก็ใช้เสียงเข็มนาฬิกาแบบจิกจิกจิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปซูมที่นาฬิกาเห็นเสียงค่ะเนี่ยเทคนิคเดียวกันอันนี้เป็นสิ่งที่เขาตั้งใจนะที่จะเลือกให้มันดูมีกลิ่นของคอมเมดี้ปนๆอยู่บ้างนะครับผมไม่ได้มากมายแต่ก็ปนๆอยู่เป็นระยะเพื่อให้มันดูไม่ซีเรียสจนเกินไปไม่งั้นทุกคนจะหน้าบึ้งนึกภาพว่าถ้าสมมติหนังเรื่องนี้ไม่มีคอมเมดี้ไม่มีสีสันในช่วงแบบมุกตลกตรงนี้เลยเนี่ยทุกคนจะนั่งหน้าบึ้งแล้วแบบเครียดซีเรียสแม่งกันไปหมดอะไรเงี้ยผมว่าตัวผู้กำกับเขาคงไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับผมเขาเลยต้องการหยอดแบบเนี้ยตลกอะไรพวกนี้เข้ามาบ้างเพื่อให้มันแบบเขาเรียกตัดเลี่ยนเออเพื่อให้มันตัดเลี่ยนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนอกจากที่จะตบมุกตบตลกแล้วเนี่ยยังเปิดตัวโกงไปด้วยนะเออนะครับไม่ให้เสียเวลาเปล่าซีนเนี้ยเราได้เห็น CG ชัดเจนซึ่งผมมองว่าซีนนี้น่าจะเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบ 100% นั่นหมายความว่าเมฆที่เราเห็นภาพบรรยากาศทั้งหมดที่เราเห็นตัวละครตัวนี้ถ้าเป็นยาย่าแน่นอนเพราะยาย่ากระโดดล่มมาคนแรกถูกมั้ยเออกูขอเลือกแลนด์มาร์กก่อนกูขอวางแลนด์มาร์กก่อนอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยถ้าถามว่ามันดูลอยไหมอะเหมือนเวลาเราดูหนังเราชอบใช้คำว่ามันลอยถามว่ามันลอยไหมพูดคำว่าลอยได้ไม่เต็มปากว่ะเอาจริงๆพูดคำว่าลอยได้ไม่เต็มปากก็คือหนังมันตั้งใจที่จะทำให้ดูเหมือนเกมและอีกอย่างคือถ้าเป็นภาพยนตร์ยาวที่เราดูกันในโรงอย่างจริงจังอะมันก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่พอมันเป็นหนังสั้นที่ถูกทำเพื่อพรีเซนต์ตัวเกมฟรีไฟเนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่าลอยไหมถ้า CG แบบนี้ไปอยู่ในหนังใหญ่อะเราก็พูดได้เต็มปากว่ามันมีการลอยๆโดดๆบ้างคำว่าลอยๆโดดๆคือเราแยกออกว่าอันไหนของจริงอันไหนคอมพิวเตอร์กราฟิกถามว่างานตัวนี้นะตอนนี้เราแยกออกไหมคอมพิวเตอร์กราฟิกกับคนจริงๆแยกออกผมเชื่อว่าทุกคนแยกออกแต่อย่าลืมว่าเนี่ยมันเป็นหนังสั้นที่พยายามกลับไปเป็นเกมอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าค่อนข้างโอเคนึกภาพว่าตัวหนังสั้นตัวนี้ถูกปล่อยโดยฟรีไฟล์เพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมต้องการในการเข้ามาดูก็คือมันเป็นอย่างไรสนุกไหมบันเทิงไหมเหมือนอย่างหนังสั้นของฟรีไฟล์ที่ผ่านๆมาไม่ได้มีเรื่องแรกนะมีเรื่องก่อนๆนี่หนังสั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะรู้ได้เป็นอย่างดีว่าเฮ้ยเราดูสนุกเพลินๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนเนี้ยผมไม่ได้ต้องการความซีเรียสจริงจังแบบเลียวจัดๆแต่จริงๆนะตอนนี้มันก็ดูโอเคมากเลยนะสำหรับผมมันเพียงพอถึงขั้นที่ว่าถ้าเอาเฉพาะช็อตนี้นะแล้วไปอยู่ในหนังใหญ่นะก็ยังไม่น่าเกลียดนะนี่มันดูโอเคอยู่นะเนี่ยจังหวะนี้อ่ะคอมพิวเตอร์กราฟิกแน่นอนพอเข้าแก้มข้อแคบแล้วค่อยเป็นยาย่าพอกว้างแล้วก็เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรเงี้ยโอเคอยู่เนี่ยตัดเนียนๆเข้ายาย่าสังเกตว่าพอเขาเซตอัพทุกอย่างหมดเซตอัพหมดแล้วว่ามีใครมั่งตัวละครหลักของเราคือยาย่าแล้วกระโดดล่มลงมาปั๊บเพียงแค่ประมาณสักเนี่ยนาทีกว่า2นาทีเริ่มซีแอคชั่นเลยมันเป็นวิธีการที่ดีครับในการเล่าหนังสั้นคือเข้าเรื่องให้ไวที่สุดเพราะธรรมชาติของหนังสั้นที่ต่างจากหนังใหญ่ก็คือเวลามีไม่เท่ากันหนังยาวเราดูชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงมันมีเวลาเยอะแต่หนังสั้นตัวเนี้ยเขามีเวลาเล่าเรื่องอยู่แค่ประมาณ17นาทีเพราะฉะนั้นมันต้องเข้าเรื่องไวยิ่งสั้นยิ่งต้องไวเขาเลยไม่รอช้าเลยลงจากเครื่องบินมาปั๊บแอคชั่นกันเลยเพราะปกติแล้วถ้าเราเล่นเกมอ่ะเราจะรู้ดีว่าคือถ้ามึงไม่ได้ตั้งใจจะโดดเข้าไปในดงตีนอ่ะไม่มีใครอยากปะทะกันแต่ช่วงวินาทีแรกหรอกถูกป่ะเหมือนส่วนตัวผมเนี่ยลงไปครั้งแรกเนี่ยกูจะพยายามเลือกที่ไกลๆเพื่อให้ไม่ปะทะใครก่อนน่ะเพราะกูจะฟาร์มของก่อนใช่ไหมว่าแต่อันเนี้ยด้วยความมันเป็นหนังปั๊บเวลาเขามีน้อยเพราะฉะนั้นเขาเข้าแอคชั่นเลยถือว่าดีครับผมถือว่าดีเออจังหวะนี้ตอนเห็นเว็บแรกอ่ะผมรู้สึกว่าอู้คือเอาจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าอันเนี้ยเป็นสตันดับเบิลสตันดับเบิลหมายถึงเป็นสตันที่เล่นซีนผาดโผนแทนนักแสดง
ัวจริงก็คืออันนี้เป็นสตันที่เป็นสตันดับเบิลของยาย่านะครับผมเพราะฉะนั้นเรารู้ดีอยู่แล้วอันนี้เป็นสตันดับเบิลแน่ๆแต่เราก็อินไงแล้วเราก็รู้สึกว่าอ๋อนี่ยาย่าบูจังหวะที่เกี่ยวคอแล้ววืด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 เป็นแบ็ควิดโอเลยเนี่ยกูก็แบบเฮ้ยยาย่าเล่นคิวบูอย่างนี้คือผมไม่ค่อยได้เห็นยาย่าเล่นไม่เคยเห็นยาย่าเล่นบูขนาดนี้เลยมั้งเท่าที่จำได้นะตอนนี้นะแต่ว่าณตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าแม่งค่อนข้างว้าวมากนะได้เห็นยาย่าเล่นบูขนาดนี้ถึงแม้ว่าอ่ะโอเคเรารู้เป็นซันดับเบิลนะแต่โอเคอยู่โอเคอยู่ผมว่ามันไอ้ตรงจุดเนี้ยแม่งก็ทำออกมาได้ดีตอนแรกอ่ะเราจะเห็นว่าเหมือนไอ้หนุ่มเนี่ยแม่งใส่เกราะเป็นเหล็กๆอยู่ที่ตัวถูกป่ะแล้ววิ่งเข้าหาแล้วมีอะไรโล่แค่ๆของกัปตันอเมริกาไม่วิ่งตึ๊กๆๆๆตอนแรกเราก็ดูไปเพลินๆแต่ว่าเฮ้ยอันเนี้ยเขาต้องการหยอดให้เหมือนนึกภาพเวลาเราไปได้เกราะมาเหมือนเกาะเวล2เหมือนเกาะเวล2อะไรอย่างนั้นนะมั้งแล้วมันยิงแล้วเป้งเป้งด้วยความเป็นเกาะไงแล้วยิงเป้งเป้งเป้งสังเกตว่าตอนเนี้ยที่ยิงแล้วยาย่ายิงแล้วคนนั้นตายอ่ะก็คือเกาะแม่งยังอยู่นะแต่อารมณ์เหมือนแบบเกาะหมดแล้วไงแล้วก็เข้าเลือดแล้วก็ปุ๊บ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 เลือดหมดตายอะไรเงี้ยเฮ้ยโอเคโอเคเป็นการเก็บดีเทลนะเขาคิดมาจบแล้วแหละว่าไอ้หนังสั้นตัวเนี้ยจะออนแอร์ทางช่องยูทูบของเกเลน่าฟรีไฟร์ไทยแลนด์เพราะฉะนั้นคนที่มาดูก็เป็นคอเกมแน่ๆเขาก็พยายามยกแมสเซจยกดีเทลต่างๆของในเกมอ่ะเอามาบิดให้มันเป็นหนังแล้วทำยังไงก็ได้ให้คนที่เขาเล่นเกมมาดูหนังแล้วรู้สึกว่าอ๋อมันมีจุดนี้จุดนั้นเหมือนกันเลยนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่ถือว่าเจ๋งนี่ถือว่าเจ๋งไอ้ตรงตัวละครตัวเนี้ยผมมองว่าเป็นตัวละครที่ฉลาดที่จะมีมันในเรื่องหนังฉลาดที่จะหยอดตัวละครตัวนี้เข้ามาในเรื่องเพราะว่าลองนึกภาพว่าถ้าไม่มีตัวละครตัวนี้และไม่มีประเด็นที่มันไม่พูดเนี่ยหนังขาดสีสันและขาดจุดสนใจไปเยอะนะตัวละครตัวนี้ถูกสร้างมาด้วยเหตุผลเดียวคือสร้างความสนใจเป็นจุดสนใจให้คนดูติดตามไปว่าเฮ้ยทำไมมึงไม่พูดเนี่ยไอ้จุดแบบนี้แหละที่มันเป็นจุดเหมือนกับการวางที่ผมบอกอะคล้ายๆการวางระเบิดเวลาเอาไว้แบบง่ายๆนะที่แบบโยนคำถามเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมันมีคำตอบอยู่ในเรื่องแน่แหละแต่คุณต้องดูไปให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นวิธีง่ายๆที่ทำให้คนดูติดตามหนังสั้นตัวนี้ไปได้ตั้งแต่ต้นจนจบนะผมถือว่าโอเคต่อมาเป็นซีนนี้นะครับคือเป็นซีนที่เราจะเห็นตัวละครฝรั่งคนเดียวในทีมยาเลยนะครับโบกมือแล้วเห็นบาเลียฟรีไฟเขาจะมีบาเลียถูกไหมนับเวลาถอยหลังแล้วก็ค่อยๆจำกัดพื้นที่เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนใครเหลืออยู่คนสุดท้ายคนชนะถูกไหมแล้วเนี่ยบาเลียแม่งก็ขยับแล้วผมถึงบอกว่าหนังเรื่องนี้เขาพยายามเก็บดีเทลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกราะเมื่อกี้เดี๋ยวก็มีไอ้นี่อีกไอซ์วอลถูกไหมและอันนี้เป็นบาเลียที่ขยับมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเขาพยายามเก็บดีเทลรายละเอียดทั้งหมดของเกมมาอยู่ในหนังสั้น17นาทีตรงนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะคนดูเขารู้ว่าคือใครเขารู้ว่าคนดูของเขาเนี่ยคือคนที่เล่นเกมเขาก็หยอดพวกนี้ถือว่าโอเคครับหนังเรื่องนี้คือทำเรื่องพวกนี้ได้ดีเลยซีนนี้คือมันวัดเดียวมากแต่ว่าผมเห็นแวบแรกปั๊บงูจริงหรือ CG วะสุดท้ายแม่งพอบาเลียเข้ามาใกล้ปั๊บเราจะเห็นเลยว่าเขาเล่นเอฟเฟกต์เป็นงูแม่งสลายแบบไปใช่ไหมคือไอ้ฉากเนี้ยเป็นฉากที่ผมมองว่าแม่งได้โชว์ของด้วยเราได้เห็นด้วยว่าไอ้งู 3D ตัวเนี้ยไม่เหมือนจริงมากนะและในขณะเดียวกันเราได้เห็นอนุภาคของไอ้บาเลียพวกนี้เพราะว่าถ้าเราเล่นเกมเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมบาเลียเนี่ยก็จะเลือดลดถูกไหมถ้าเราแบบอยู่นอกบาเลียนานๆแต่อันนี้เขาก็เห็นเลยไงพอเป็นงูก็คือไหม้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยโอเคโอเคคือก็แฟนเซอร์วิสแหละนะครับแฟนเซอร์วิสทำให้คอเกมดูแล้วรู้สึกว่าตื่นเต้นและติดตามไปได้เรื่อยๆตลอดทั้งเรื่องอ่ะต่อมาเนี่ยครับในฉากเนี้ยเราจะเห็นว่ามันเป็นซีนที่เอาจริงๆนะไอเหตุการณ์เนี้ยคือฟาร์มของเล่นฟรีไฟร์มันจะต้องมีฟาร์มของคือพูดตามตรงนะกูเป็นคนนึงอะที่พยายามหลีกเลี่ยงตลอดในการที่กระโดดลงมาแล้วต้องแอคชั่นเลยอะแต่อันนี้เป็นหนังอาช่างมันไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นหนังมันก็ต้องกระชับถูกไหมแต่ณตอนเนี้ยเขาก็เป็นซีนที่เราเห็นแล้วเหมือนฟาร์มของถูกไหมทีมยาย่ามาถึงจุดนี้แล้วฟาร์มของและก็เปิดตัวไอเทมที่แม่งใครๆก็เลิฟไอซ์วอลไอซ์วอลเหมือนในเกมเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยไอซ์วอลเนี่ยแม่งหน้าตาประมาณนี้แหละซีนออกมาเป็นซีนเดินทางคือหนีบาเลียเข้ามาก็แวะบ้านฟาร์มของพอแวะบ้านฟาร์มของปั๊บมีรถจอดอยู่หน้าบ้านก็นั่งรถแล้วก็ขับไปต่อเพื่อจะไปวงต่อไปที่บาเลียจะสะโขกเข้าไปเพราะฉะนั้นหน้าตอนนี้ก็เป็นซีนที่เดินทางนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้นะส่วนตัวผมอะรู้ดีว่าเนี่ยคือคอมพิวเตอร์กราฟิกล้วนแต่เนี่ยคือหนังสั้นนะเว้ย เรากำลังดูคลิปนี้อยู่ใน YouTube นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกของหนังเรื่องนี้
ถือว่าผ่านถือว่าผ่านนะตอนนี้นะอีกหนึ่งเหตุการณ์ในเกมที่ทุกคนต้องเคยได้สัมผัสคือวิ่งวิ่งไปแม่งชนเลสโซนไอ้เหี้ยแม่งแล้วเนี่ยเขาก็หยอดเข้ามาด้วยแล้วแม่งเป็นช่วงเลสโซนที่เอาจริงๆบรรยากาศเหมือนไอ้นี่เหมือนกันนะเหมือนกำลังดูแบบแมดแม็กฟิลลี่โรดอะเออแต่โอเคเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกมันคงไม่ถึงขั้นแม็กฟิลลี่โรดหรอกสเกลมันต่างกันนะครับผมแต่บรรยากาศไงบรรยากาศมันก็ประมาณนั้นนะเห็นแสงแดงๆมีควันมีเหี้ยอะไรไม่รู้มันค่อยๆไหลมาแล้วก็สโคบเป็นวงกลมแล้วไอ้เหี้ยต้องไปทางนั้นแต่จริงๆอ่ะถ้าเป็นเราในเกมเนี่ยพูดตามตรงนะมึงจะเข้าไปไหมหรือมึงจะอ้อมเป็นกูอ้อมพูดเลยกูอ้อมกูไม่ไปเด็ดขาดไอ้โซนสีแดงส้นตีนเนี่ยกูไม่เข้าไปเด็ดขาดแต่อ่ะโอเคหนังเขาก็ต้องแบบว่าถ้าไม่เข้าก็ไม่มันสิวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เข้าไปแล้วได้โชว์ระเบิดได้บิ้วได้มันยังไงนะครับเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เอามาบิ้วเราเพราะก่อนหน้าเนี่ยเขาพักเขาฟาร์มเขาผ่อนอารมณ์คนดูมาแล้วเพราะฉะนั้นจบช่วงผ่อนแล้วเขาต้องบิ้วต่อแล้วตั้งแต่นี้ไปจนจบเรื่องมันจะเป็นซีนแอคชั่นยาวเลยเพราะว่าหนังเรื่องนี้อย่างที่ผมพูดไปตอนรีแอคชั่นเมื่อกี้คือเขาค่อนข้างที่จะจัดสรรเวลาช่วงพักช่วงบิ้วได้ดีคือช่วงพักน้อยมากนะด้วยความที่เขาอ่านหนึ่งรู้ตัวแล้วว่าตัวเองเป็นหนังสั้นมีเวลา17นาทีเพราะฉะนั้นเขาพักน้อยมากเวลาพักรวมกันเนี่ยไม่ถึง1ใน4เอา1ใน4ผมว่าไม่ถึงอะพักกันน้อยมากเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฉากที่เป็นแอคชั่นไล่ล่าก่อนหน้านี้ก็เป็นแอคชั่นแบบประชิดตัวถูกไหมมียิงกันมีต่อยเตยกันอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เป็นซีนขับรถไล่ล่ากันนะครับผมเราได้เห็นยาย่ากับอาก้าซัดชาวบ้านอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วมีต่อมาด้วยเราก็จะเห็นไอ้ไอซ์วอลไอ้หนุ่มคนนั้นอะที่พกไอซ์วอลไว้โยนไอซ์วอลให้ยาย่าแล้วมันก็ยาย่าก็โยนไปก็อ่ะเป็นวิธีการเขาเรียกว่าเซอร์วิสแฟนนะครับผมที่หนังส่วนใหญ่หนังแอคชั่นก็จะใช้กันนะครับผมก็คือเป็นการให้เราเห็นไอเทมที่ชื่อว่าไอซ์วอลตัวยาย่ามันก็โยนไปแล้วก็ดักนะครับไอ้ฝั่งศัตรูมันก็ชนไอซ์วอลแล้วก็ตามมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าแต่เดี๋ยวนะเขาก็แบบว่ารถพังแม่งก็ลงจากรถแล้วก็เดินตามมาอยู่ดีอ่ะเนี่ยเพราะว่าเนี่ยครับซีนต่อมาก็จะเป็นซีนในจังหวะที่เขาพักผ่อนนิดเดียวแต่มันนิดเดียวเท่านั้นเองนะหนังก็โยนระเบิดปริศนาเข้ามาเลยปั๊มแล้วก็คิวตัวละครไปก่อน1ตัวแล้วก็เริ่มเข้าซีนแอคชั่นใหม่ทันทีอีกสิ่งนึงที่หนังเรื่องนี้ทำได้ดีคือการไม่เกรงใจคนดูพอหนังมันไม่เกรงใจคนดูนั่นหมายถึงการที่เขาปูตัวละครทุกตัวแล้วเขาค่อยๆคิวตัวที่ปูทั้งหมดเขาคิวหมดเลยนะไม่ว่าตัวไหนที่คุณคิดว่าจะรอดไม่รอดคือไม่ต้องกังวลครับตายหมดเข้าใจไหมมันตายหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะครับว่าตัวละครที่เขาปูแต่แรกนะเขาพยายามโยงความสัมพันธ์ด้วยมีการเล่นมุกตลกเพื่อทำให้เราผูกกับตัวละครตัวนั้นหมายถึงว่าทำให้ตัวละครทั้งหมดผูกกันและคนดูผูกกับตัวละครด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ตรงนี้มันก็จะถูกหนังหักถึงแม้ว่ามันจะเป็นหนังสั้นที่มีเวลาไม่มากนักแต่ผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องที่ถ้าหนังมันกล้าหักและกล้าที่จะไม่เกรงใจคนดูอารมณ์ของคนดูมันก็จะถูกผลักถูกดันให้อินกับหนังมากขึ้นได้อีกนะครับผมเพราะฉะนั้นส่วนตรงนี้ทำได้ดีแล้วต่อมาต้องแวะซีนนี้ก่อนนะครับเพราะซีนเนี้ยเป็นซีนที่รู้ดีเลยว่ามันคือคอมพิวเตอร์กราฟิกแม่ง 100% แต่ว่าช่วงจังหวะเนี้ยมันเป็นช่วงที่อ่ะบู๊สุดท้ายซีนแอคชั่นสุดท้ายและเพราะฉะนั้นมันต้องสุดเขาก็พยายามใส่สุดนะโอเคยาย่าไม่สามารถที่จะเอาM79 ปักพื้นแล้วหมุนอย่างนี้ในความเป็นจริงได้เขาก็อาจใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วก็ช่วยบิ้วช่วยทำให้มันดูกลายเป็นซีนแอคชั่นที่ยาย่าได้โชว์ของขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็ดูโอเคแล้วโดยรวมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นซีนแอคชั่นใหญ่ๆที่เราจะได้เห็นแล้วว่าบทสรุปของเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดมันคืออะไรสุดท้ายเราก็รู้ดีว่าตัวละครยาย่าก็คือคนสุดท้ายที่เหลืออยู่บูย่าและจบเกมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ส่วนตรงเนี้ยมันถือว่าทำได้ดีและสาเหตุที่ผมพอสตรงนี้เพราะว่าจะสังเกตว่าเป็นอีกซีนนึงที่ผมมองว่าถ้าถามว่าซีนไหนแม่งดูเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกมากที่สุดคือซีนนี้แต่ผมถามคำถามนิดนึงว่ามีใครแคร์มั่งกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเนี่ยหน้าตอนเนี่ยผมดูฟรีไฟหนังสั้นอันดีฟีดมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่แคร์แล้วว่าอะไรจริงไม่จริงอย่างไรแต่หน้าตอนเนี้ยสิ่งที่ผมแคร์คือมันเหี้ยแค่นั้นพอฉากสุดท้ายนะครับเราก็ได้เห็นความสดใสของน้องยาย่า
หนังเปิดด้วยบรรยากาศอย่างกับ Age of Tomorrow ถูกไหมแล้วค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆเล่าไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายเขาจบด้วยความสดใสของน้องยาย่ากับบรรยากาศภายในบ้านที่แบบดูอบอุ่นอบอุ่นพร้อมกับมือถือเครื่องนึงและเกมฟรีไฟล์ที่มันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งมันเป็นการจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งที่ผมมองว่าอ่ะโอเคสวยงามนะครับและพร้อมกับเราได้รู้ด้วยว่าไอ้ตัวละครที่เขาหยอดมาตั้งแต่แรกที่แม่งไม่พูดอ่ะเออเขาตั้งใจมากในการหยอดปั๊บแล้วให้แม่งไม่พูดทำมึงก็ได้ให้แม่งไม่พูดเกิดอะไรขึ้นแม่งก็ไม่พูดตลอดทั้งเรื่องสุดท้ายเขาก็มาเฉลยอ๋อไอ้เหี้ยนี่เล่นเกมไม่เปิดไมค์อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องแบบนี้อย่างที่ผมบอกว่าไอ้ตัวหนังสั้นตัวนี้นะครับอันดิฟีดมันเป็นหนังสั้นที่เขารู้ตัวดีว่าเขากำลังทำหนังสั้นนี้ให้ใครดูเขาก็พยายามเซอร์วิสแฟนนะครับพยายามเซอร์วิสแฟนแต่ความเซอร์วิสแฟนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการพรีเซนต์ตัวเกมไปในตัวด้วยเพราะว่าสิ่งที่เขาเอามาเซอร์วิสแฟนเขาก็เนี่ยมีไอซ์วอลมีบาเลียมีคนใส่เกราะแล้วก็มีปืน M79 เอาเป็นว่าทั้งหมดที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เมสเซจต่างๆที่เขาหยอดที่เขาเชื่อมโยงกับเกมที่เอามาใส่หนังตรงนี้มันเป็นส่วนที่ผมมองว่าเซอร์วิสแฟนได้ด้วยและพรีเซนต์คนดูหน้าใหม่ๆได้ด้วยที่แบบไม่รู้จักว่าฟรีไฟคืออะไรก็มาดูตรงนี้ผมถือว่าหน้าตอนนี้นะถ้าสมมุติคุณไม่รู้จักอ่ะไม่รู้จักเลยนะฟรีไฟไม่รู้จักเลยว่าฟรีไฟคืออะไรมาก่อนก็น่าจะพอเข้าใจนะว่าเกมฟรีไฟคืออะไรโอเคอาจจะยังไม่ได้เก็ตถึงขั้นรู้เท่ากับคนที่ไปเล่นมาแล้วแต่อย่างน้อยๆก็เข้าใจว่าเกมฟรีไฟเป็นเกมแอคชั่นนะครับผมมีการเอาตัวรอดเหลือคนเดียวคนสุดท้ายเหมือนย่าๆไงเหลือคนเดียวสุดท้ายก็บูย่าชนะมีผู้ปุ้ง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 ถูกไหมเพราะฉะนั้นผมมองว่าหนังสั้นตัวนี้มันอยู่ในจุดยืนของแอดด้วยเป็นการโฆษณาและโปรโมทด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเป้าหมายที่มันไม่เหมือนกับภาพยนตร์อยู่ระดับนึงเพราะฉะนั้นณตอนนี้เป้าหมายของเขาเนี่ยทำเพื่อเป็นแอดเพื่อโปรโมทเพื่อพรีเซนต์ตัวเกมด้วยเนี่ยผมสรุปตรงนี้เลยนะทำได้ดีโอเคครับประมาณนี้นะประมาณนี้กับการไขปริศนาต้องบอกว่าไขปริศนาหนังสั้นฟรีไฟลองดูครับใครที่มีแมสเซจอะไรอีกผมตกหล่นอะไรอีกเราลองคอมเมนต์แชร์กันด้านล่างและก็ยังไงลองดูนะถ้าใครอยากจะดูอีกรอบนะก็ลองไปดูที่ของตัวต้นฉบับเขานะครับอยู่ในGalena Free Fire Thailand นะครับลองคลิกเข้าไปเลยเซิร์ชเลยGalena Free Fire Thailand เซิร์ช Free Fire ก็ได้ถ้าเจอ channel มันจะมีGalena Free Fire Thailand ใช่ไหมเอาคลิกเข้าไปนะครับเนี่ยเพิ่งปล่อยได้ไม่นานเองคุณลองไปดูแบบที่ไม่มีเสียงผมพูดอ่ะลองไปใส่หูฟังแล้วดูลองดูว่าจะเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากไว้ด้วยนะหนอนหนังมีปุ่มจอยแล้วนะครับผมใครที่สนใจที่อยากสนับสนุนนอนหนังนะครับลองคลิกที่ปุ่มจอยคลิกเข้าไปมันจะมีอยู่3ระดับค่าขนม50บาทอิ่มท้อง100บาทหลับสบาย300บาทเลือกสนับสนุนได้ตามที่เหมาะสมกับคุณเลยนะครับผมส่วนใครที่สนับสนุนแล้วหรือกด Subscribe แล้วนะครับผมปุ่ม Subscribe อยู่ด้านล่างก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับผมใครที่กด Subscribe แล้วใครที่สมัครสมาชิกแล้วก็ต้องขอบคุณมากครับผม ที่กด Subscribe และเป็นสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจต่อยอดให้หนอนหนังทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่สุดท้ายนี้ครับอย่างที่ผมฝากคอหนังทุกครั้งเลยไม่ว่าหนังเรื่องนั้นน่ะจะเป็นหนังที่โคตรทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามหนังทุกเรื่องมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับว่าหนังเรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับคุณถึงจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ